So whatever you play, pay with Razer Gold. สวัสดีครับกับพี่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปับบอยและเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าผมก็เคยได้สปอยไปใช่ไหมครับว่าเร็วๆนี้จะมีM4 Joker มาพร้อมกับรถและของครบรอบ1ปี2ปี3ปีของตัว PUBG Mobile ใช่ไหมครับมาร่วมอยู่ในที่เดียวหรือก็คือตอนครบรอบ4ปีนั่นเองตอนนี้เขาก็ได้มีประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนและจะมีอะไรมาบ้างนะครับและของที่จะมานั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะโหวตอันไหนนั่นเองและการโหวตก็ง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตในอีเวนต์นะครับหรือไอตรงที่มีตัวเอกจุดสูตรนะครับยกมืออยู่เนี่ยกดไปเลยตรงอีเวนต์นะครับมาที่ฮอตเรื่องลงมานิดหน่อยนะครับเพื่อนๆจะเห็น Classic Set Return Vote นะครับกดเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นการโหวตเพื่อเลือกของ15ชิ้นนะครับมาในการครบรอบ4ปีนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ประมาณกี่เซตเนี่ย6ก็40ชิ้นด้วยกันนะครับและมีแค่15ชิ้นเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบไปในการกลับมาครั้งนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะโหวตด้วยนะครับง่ายนิดเดียวเลยข้างล่างขวามือมันจะมีเขียนว่า voting ticket นะครับเพื่อนๆกดเข้าไปเลยในหน้านี้นะครับเพื่อนๆจะมีภารกิจอยู่2อย่างก็คือ daily log in กับ share daily ถ้าเกิดเพื่อนๆกดแชร์เพื่อนก็จะได้1ตัวถ้าเกิดเพื่อนๆ on เฉยๆเพื่อนก็จะได้อีก1ตัวนะครับนอกเหนือจากการที่เราจะได้ช่วยในการเอาของที่เราอยากเอากลับมากลับมาแล้วก็ยังจะได้ทางด้านของของฟรีอย่างเช่นคูปองอีกด้วยด้านข้างนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยโหวต8ครั้งแล้วก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8คูปองโคตรคุ้มที่น่าสนใจเลยก็คือรถ Mirado นะครับรถ Sport ในMiramaหายากมากเป็นอีกชิ้นนึงที่ผมอยากได้แต่น่าจะกลับมาอยู่แล้วแหละเพราะว่าโหวตก็17,000แล้วนี่อันไหนนี่มันแบบเกินแสนไปแล้วมันมีโอกาสกลับมาสูงนะเท่าที่ดูนะฮะจากการโหวตนะเพราะว่าแต่แสนน้อยอยู่แต่ The Fool นี่นะครับ 300,400 โหวตไม่ต้องโหวตเพิ่มแล้วจริงๆคือยังไงก็มาแน่นอนน่าจะโหวตสูงสุดในบรรดาทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยและเพื่อให้เห็นอีกทีนึงนะครับว่ามีปืนอัพอะไรจะกลับมาบ้างนะอย่างแรกเลยก็คือปืนโจ๊กเกอร์นะครับใช่ผมยังไม่ได้อัพนะ M4 โจ๊กเกอร์เป็นกระบอกแดงกระบอกแรกของเกมนะครับถัดมาก็คือ Scar L สีลุงที่เพิ่งมาแล้วก็เป็นโกรซ่าอัดล่าสุดนะกระบอกที่2ก็จะเป็นมินินะครับที่มีโอกาสกลับมาอยู่ที่ว่าการโหวตของเราแต่มันก็อยู่ในกล่องแล้วตอนนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วแหละแล้วก็ตัว M7 นะครับ Concerto of Love ก็คือกระบอกนี้เลยนะสวยนะอันนี้เป็นปืนครบรอบ3ปีของตัว PUBG Mobile นะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift Voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทาง Page Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทาง Page เองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด LINE @richman shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเจอสักทีนี่นะครับก็คือปืน UMP Anniversary นะก็จริงๆตัวปืนมันก็ไม่ได้บุบาอะไรขนาดนั้นหรอกครับมันก็แค่เป็นปืนที่ด้านหลังมันใหญ่ๆหน่อยอะแล้วเหมือนเป็นกีตาร์เป็นเส้นๆจริงๆมันไม่ใช่เส้นกีตาร์นะมันเป็นเส้นเปียโนนะเผื่อใครไม่รู้โอ้ชิบหายตกใจโอ้ยบอทอ่ะนี่พอดีเลยบอทเอฟเฟคฮิตไม่มีอะไรมากนะครับแต่ตอนตายแล้วจะกลายเป็นกล่องเปียโนแล้วมีควันสีม่วงๆขึ้นมานะสวยมากๆนะสวยมากๆและกล่องปิโนนี่เลยนะครับก็จะเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะ First Anniversary เห็นปะครบรอบ1ปีสวยไหมสวยไหมสวยไหมบอกเลยว่าอย่างกี๋โดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับของที่จะกลับมาใน Fourth Anniversary ครั้งนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะผมว่ายังไงก็ต้องมีของใหม่มาด้วยนะครับเรามาแจกของกันดีกว่า3คนล่าสุดที่ส่งไก่ให้ผมเรียบร้อยยินดีด้วยนะครับกับคุณเจได้นะยังไงก็ได้ของรางวัลไปแล้วส่งอะไรไปดีเอาไก่ที่ไปแล้วกันคุณเดอะวิวจากคลานซินนะครับยินดีด้วยนะอย่าลืมเข้าไปสู่อย่าลืมเข้าไปในเว็บ My Dust Buy กันด้วยนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับของเพิ่มนะเพราะว่าแต่ละคนที่ผมส่งไปให้มี30ในการสุ่มนะครับและคนสุดท้ายนะครับคุณอ๋อเหรออ๋อก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและอย่าลืมนะครับเร็วๆนี้มีสปอยอีกเยอะแยะมากมายสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเลยครับและเจอกันใหม่ครับ